พูดถึงงานพูดถึงงานก็ได้งานอยู่แล้วเมื่อกี้ว่าเคยค่ะก็ดีใจค่ะวันนี้หนูได้มาร่วมงานกับทีแพทย์ประกันภัยค่ะเพราะว่าก็ได้มาทราบว่าจริงๆแล้วเขาดูแลผู้ใช้ดีมากๆเลยปกติแล้วเราก็มีความเสี่ยงในชีวิตประจำวันทุกวันเลยคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลาจริงๆมีคนมาดูแลอยู่เบื้องหลังเราก็ดีจริงๆไม่ต้องมีแฟนก็ได้นะคะมีประกันที่ดีก็โอเคแล้วพูดจริงไหมนี่จริงก็ดูสิเขาทั้งมารับมาส่งออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ทุกอย่างเลยดูแลเราคุยกับเราอยู่เป็นเพื่อนเราด้วยไม่ต้องมีแฟนละแต่ว่าเราไม่คิดตอนนี้เราไม่คิดจริงๆใช่ไหมว่าเราอยากจะมีแฟนมีประกันก็ดีแต่มีแฟนก็อีกก็ได้อะไรเงี้ยคือมีประกันเนี่ยมันมีได้เลยนะตอนนี้แต่ว่าคือพอมีแฟนเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนหมายถึงว่าคนที่ใช่อ่ะค่ะแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วฮะยังค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบมีที่เป็นแบบเป็นหลักเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นนะคะก็ยังอยู่ในขั้นที่แบบเราใช้ชีวิตมากกว่าเป็นสาวสดมันหนุ่มเข้ามาเยอะนะสาวสดสวยด้วยไม่ค่อยมีเวลาให้ใครเข้ามาขนาดนั้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาบอกด้วยว่าคนนี้อยากคุยนะอะไรเงี้ยทุกคนคือปล่อยหนูแบบชิลมากๆเลยเหมือนกับทุกคนอยากให้เราแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็คงแข่งด้วยค่ะคืนนี้ก็บินไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยเพื่อนอยากให้โสดหนูว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนก็คงอยากให้แบบพักแป๊บนึงคือจะคุยได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะมีจริงๆเป็นตัวเป็นตนมาปังต้องมีสติแล้วก็แบบว่าให้มาปังได้ใช้ตกตะกอนกับตัวเองไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าเพื่อนบอกว่าโสดแล้วเราเปิดไหมคะส่วนตัวเราอะเราไม่เคยปิดเลยนะเราไม่เคยปิดเลยแต่ว่าถามว่าเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีแบบกำแพงนิดนึงเหมือนกันว่าแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ากำแพงนี่หมายถึงอะไรคะคือตอนนี้เรายังดูเยอะต้องดูเยอะกว่าเดิมดูเยอะกว่าเดิมแล้วก็บวกกับว่าไลฟ์สไตล์เรามันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นมันไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วมันก็เราก็มีความชอบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครจะแบบเข้าใจเราความหรือเปล่าชอบแปลกๆนี่คืออะไรคือเราขยายชอบอย่างเช่นแอคทิวิตี้ของหนูคือชอบไปแข่งรถอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้หนูจะไปละ5วันอะไรเงี้ยก็จะกลับมาเราก็อยากให้เขาไปอยู่ด้วยแหละถ้าเขาไปได้เขาแฮปปี้ก็โอเคแต่ถ้าเขาแบบไม่แฮปปี้แล้วแบบมันเกิดการทะเลาะกันเราก็อย่าเพิ่งมีดีกว่ายังมีแบบเพื่อนดีกว่าก็แสดงว่าต้องการคนที่สามารถไปเฝ้าเราที่ขอบสนามได้ก็จริงๆถ้ามีแฟนเราก็ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเราก็จะแบบว่าข้างรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังไม่มีก็เอาเป็นความฝันไปก่อนถ้ามีก็อยากให้อยู่ด้วยกันตลอดค่ะตลอดอย่างที่บอกเพื่อนๆบอกว่าต้องมีสตินี่คืออะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนบอกว่าเอ้ยเราต้องมีสติก่อนนะมันเหมือนกับว่าปีนี้มันเพิ่งผ่านแบบหลายๆเหตุการณ์มาค่ะก็อยากให้แบบฟังได้ลองโสดลองทำความรู้สึกหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองได้ดูว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรแต่ถ้าเกิดวันนึงมันจะแบบชัดเจนขึ้นมาทุกคนก็จะได้ทราบค่ะตอนนี้ได้แคปความโสดเนี่ยค่ะว่าเราได้เรียนรู้กับอะไรไปแล้วบ้างรีแคปความโสดได้เรียนรู้ว่าโสดก็ดีค่ะได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีช่วงเหงาไหมก็มีเนี่ยใกล้เทศกาลละมันก็จะเริ่มแบบเพราะปกติเราไม่เคยเหงาเนาะช่วงนี้อาจจะแบบเทศกาลก็จะนิดนึงถ้าเหงาแบบนี้สามารถมีใครมาทดแทนได้ไหมที่ไม่ใช่แฟนอะไรที่พยาประกันภัยเลยค่ะก็น่าจะเป็นเพื่อนค่ะตอนนี้ก็จะมีเพื่อนมีครอบครัวมีแบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างที่สามารถแบบให้ความรักกับเราโดยที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างก่อนอันนี้ก็มีหนุ่มนักแข่งเนาะค่ะนี่ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมจ๊ะก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ค่ะก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นอย่างที่ทุกคนทราบดีค่ะอันนั้นพอเป็นสเปคได้ไหมเพราะว่าอันนั้นไปแข่งด้วยไปแข่งด้วยได้เลยกันได้ตลอดซัพพอร์ตตลอดคือมันจะเป็นพาร์ทที่แบบว่าคนละพาร์ทกันเขาอาจจะโอเคซัพพอร์ตในเรื่องของงานที่เราไปแข่งแต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันหลักของเราเนี่ยเราทำงานในวงการบันเทิงก็ต้องดูว่าถ้ากลับมาทำงานกันจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่อยากให้ไปตีกรอบว่ามันจะต้องมาลงเอยกันหรืออะไรก็ขอให้แบบทำความรู้จักกันไปแบบนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยคือเรียกว่าโสดจีบได้โสดจีบได้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครมาจีบอะไรค่ะที่บอกว่าไม่มีใครมาจีบคือเราไม่ได้เช็ค DM หรือว่าเราแบบอ๋อใช่ไม่ได้เช็คด้วยค่ะแปลว่าถ้าสมมติเปิดตอนนี้อาจจะมีเยอะเออก็ต้องลองดูไม่น่ามีหรอกค่ะไม่น่ามีแต่ว่าคนในวงการเรารู้สึกเข็ดไหมคะหรือว่าต้องนอกวงการเท่านั้นมาก็คนในวงการก็เอาเป็นไม่เป็น first priority ละกันอยากให้ความรักมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องตั้งใจแล้วก็ให้มันเป็นความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นแบบเออไม่ต้องมาแบบว่าตั้งแง่ว่าจะจีบกันอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นดีกว่าตามธรรมชาติค่ะในวงการก็ได้ไม่ในวงการก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเรารู้สึกคลิกกับใครรับความเป็นเพื่อน
ช่ก็แบบนี้โอเคแล้วค่ะทำทุกเรื่องแข่งรถเราจริงจังกับมันแค่ไหนบ้างก็จริงจังมากเลยค่ะปีนี้ทำทีมขึ้นมาแล้วก็เดินทางแบบแข่งเพื่อที่จะแบบว่าล่าถ้วยทำพอร์ตฟิลิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงจังมากๆค่ะตอนนี้ทัวร์นาเมนต์การแข่งเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ใกล้จบไปหลายรายการแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเหลืออีกประมาณ2-3รายการที่จะหมดในปีนี้ค่ะแล้วก็จะแบบได้สรุปกับซะว่าปีนี้ทั้งหมดมันผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปีที่ดีมากสำหรับหนูค่ะเราซักซ้อมนานไหมแข่งแมตช์นึงก็ส่วนมากจะไปซ้อมก่อนรายการแข่งค่ะอย่างวันเนี้ยเดินทางไปแล้วพรุ่งนี้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนแข่งรถไปด้วยหรือเหมือนทำงานไปด้วยมันเหนื่อยมันเบียดเวลายังไงจริงๆการไปแข่งรถมันก็เหมือนได้ปลดปล่อยแบบเหมือนเป็นการออกกำลังกายพอมันเหงื่อออกมันก็ฮอร์โมนมันก็แบบว่าเดินทางของมันหลังมันก็แบบรู้สึกว่าเราแบบเฟรชขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่างานในวงการมันแน่นมากมันหนักมากจนต้องปลดปล่อยกับการแข่งรถมันก็ไม่ขนาดนั้นคือมันก็เหมือนการเป็นการออกกำลังกายงานในวงการเราก็ยังรู้สึกว่าอย่างถ้าเราได้ร้องเพลงเราก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยอยู่ดีเป็นอีกรูปแบบนึงของการแบบทำให้ตัวเองรู้สึกแบบมีความสุขค่ะเราเคยแข่งรถกับหนุ่มนักแข่งคนไหนชวนคนเขามาแบบแข่งกับเราไหมค่ะไม่ค่ะคนเราแบบคนละแคตตากรีกันค่ะขอถามอีกเรื่องนึงนะคะคือภาพเบื้องหลังการทำงานร่วมกับพี่โอมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นอ๋องานล่าสุดใช่ไหมคะก็โอเคนะคะก็ยังทำงานด้วยกันได้จริงๆตั้งแต่ต้นปีก็ทำงานด้วยกันมาตลอดหลายชิ้นแล้วค่ะในมุมมองของพี่ปางเราสามารถเป็นแฟนเก่าก็เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ใช่ไหมได้ค่ะเป็นได้ค่ะตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันไหมคะตอนนี้ไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยก็คือถ้าไม่ใช่แบบว่าเจอกันที่ทำงานนอกเหนือจากเรื่องงานเราก็แบบไม่ได้พูดคุยกันค่ะเพียงแต่เห็นกันในแบบโซเชียลมากกว่าค่ะก็แปลว่าเราก็ยังติดตามทุกก้าวของเขาอยู่เขาก็ติดตามทุกก้าวค่ะก็ยังเห็นกันอยู่ค่ะแต่เราก็มูฟออนได้แล้วใช่ใช่ก็มูฟออนค่ะก็อะไรที่แบบจบไปแล้วก็ทิ้งไว้ในอดีตเป็นความทรงจำดีๆไปค่ะแปลว่าในอนาคตเราจะสามารถสร้างความทรงจำในฐานะเพื่อนแบบสวยงามได้ยังไงคะตอนนี้มันก็โอเคนะตอนนี้มันก็แบบทำงานอย่างน้อยก็โอเคคอมพลีทที่แบบว่าเราเลิกลากันไปก็ยังทำงานด้วยกันได้ยังมีแบบภาพดีๆให้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะณปัจจุบันนี้ผมว่าพี่โอ๋ก็จะมีกระแสจุ้งกระแสที่ได้มีเซลล์กันบ้างไหมคะไม่ได้แซวเลยค่ะไม่ได้แซวค่ะก็เห็นข่าวอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เห็นค่ะเห็นค่ะผมก็แซวว่าพี่โอ๋เนี่ยจะมีคำว่าแบบจิ้นกับปังมีแต่ปังๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นเรื่องบังเอิญมั้งค่ะใช่แต่ว่าเราก็อาจไปกำลังใจให้ถ้าก้าวต่อไปก็เป็นยังไงถูกไหมคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ